เรียกจะตอบโต้แล้วครับผมกําลังจะคือผมคิดว่าเรากําลังทําให้1ก็คือทําให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยฮะที่ตอนนี้มีประเด็นปัญหาความขัดแย้งกันนะครับระหว่างความเห็นระหว่างสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวุฒิสภาจนกระทั่งต้องตั้งกรรมาธิการร่วมขึ้นมานี่เป็นโจทย์ของความขัดแย้งทีนี้เราจะทํายังไงให้สภาผู้แทนราษฎรเชื่อว่าสิ่งที่เราขัดหรือแย้งกับเขาเป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่นอย่างนั้นจริงๆผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการพิสูจน์ให้เขาเห็นนะฮะคาตาไปเลยนะฮะเรียกว่าถ้าพูดภาษาวัยรุ่นก็คือทำให้เด็กมันดูนะฮะว่าเนี่ยเรายึดมั่นยึดหลักนี้แล้วยึดหลักที่ดีที่สุดก็คือทำให้เขาดูนะครับผมคิดว่าสัดส่วนของคนที่แน่นอนว่าท่านสวได้พูดถึงว่าอ้างว่าไม่ได้อิงสัดส่วนหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าฝั่งผู้แทนนะฮะก็อิงตามสัดส่วนเหมือนกันเพราะสัดส่วนนั้นมาจากพรรคการเมืองนะครับอย่างพรรคที่โหวตว่าไม่เห็นด้วยงดออกเสียงนะฮะก็มีสัดส่วนตัวแทนถึง3คนนะครับในกรรมการร่วมตรงนี้ผมคิดว่ามันมีการฟังของทุกเสียงแล้วก็สวเองก็ควรจะฟังทุกเสียงนะครับท่านประธานแล้วก็ปัญหาที่สําคัญนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวสักพักเนี่ยก็จะมีกระบวนการก็คือการเลือกนะฮะซึ่งแน่นอนว่าถ้าการเลือกเนี่ยฮะถ้าอิงตามข้อบังคับใช่มั้ยฮะที่83ใช่มั้ยฮะวรรคที่3เนี่ยก็คือก็จะมารูปแบบอีหลอบเดิมก็คือเลือกเป็นแพ็คทุกคนสามารถเลือกได้เต็มโควต้า14คนภาพมันก็จะออกมาว่า14คนนั้นก็จะกลายเป็นว่าใครที่มีเสียงข้างมากก็จะไปทางนั้นซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นปัญหาละครับแม้ว่าจะมีอยู่ในข้อบังคับมันก็เป็นปัญหาละครับท่านประธานผมก็เลยเรียนปรึกษาว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้มันสะท้อนภาพของความเป็นตัวแทนที่แท้จริงเพราะว่าสุดท้ายที่สุดเนี่ยใครได้ครองเสียงข้างมากไปเนี่ยฮะ14คนถ้าเสียงไม่แตกยังไงเขาก็ได้นะครับต่อให้เขามี101คนกับอีกคนหนึ่งมีอีกกลุ่มหนึ่งมี99คนเนี่ยโหวตมาเป็นชุด101คนก็ชนะอยู่ดีนะครับในภาพของ14คนนั้นผมคิดว่าผมอยากจะเสนอเป็นญัตติครับท่านประธานตามข้อบังคับที่186นะครับเรื่องของการงดใช้ข้อบังคับชั่วคราวนะครับสำหรับกรณีข้อบังคับที่83นะฮะวงวรรคที่3นะครับเรื่องของการออกเสียงเป็นชุดนะครับขอให้เป็นการออกเสียงเป็น1คนต่อ1ช้อยเท่านั้น1คนต่อ1ช้อยเพื่อได้สะท้อนว่ากรรมาธิการท่านนั้นคือตัวแทนเสียงของเราอย่างแท้จริงครับขอผู้รับรองด้วยครับครับผู้รับรองถูกต้องครับครับย้ำอีกครั้งนะครับข้อเสนอของผมคือไม่มีอะไรมากมายเลยครับเพื่อสะท้อนถึงความเป็นตัวแทนของกรรมาธิการของพวกเราทุกคนนะฮะให้เก็บได้ทุกเสียงนะฮะเราไม่ได้ต้องการขัดแย้งกับใครเราไม่ต้องการวินเนอร์เทคออลหรือว่าผู้ชนะได้ทั้งหมดครับแต่เราต้องการความเป็นตัวแทนจริงๆครับขอบคุณครับครับ